pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร่แรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ช็อปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเดินเกมลอเลียนในตำแหน่งของมิดเลนนะครับผมลอเลียนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมจที่ต้องอาศัยความชำนาญในการเล่นค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าสกิลของลอเลียนเนี่ยมันต้องเข้าไปเล่นในไฟนะครับและมันต้องเอาตัวเข้าไปแลกเพื่อจะได้ดาเมจนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเล่นลอเลียนให้เก่งได้เราต้องหลบสกิลต่างๆให้ได้นะครับแล้วก็ไม่เข้าในจังหวะที่มันเสี่ยงจนเกินไปนะครับผมก็ต้องดูจังหวะเล่นดีๆนะเล่นลอเลียนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปมั่วๆเราอาจจะตายได้ไวโดยที่เราแบบแทบจะไม่ได้จ่ายดาเมจเลยก็ได้นะครับผมก็พยายามโฟกัสปูก็ได้นะครับผมถ้าเกิดฝั่งนู้นเขาไม่เอาปูเนี่ยเราก็โฟกัสปูไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเลเวล4ไวกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับผมขอแต่พวกสัญญาณนะครับผมไม่ค่อยถนัดลากเลยนะครับผมเหมือนว่าแบทแมนเนี่ยจะเข้าไปป่วนบูนะครับตรงนี้เรามีโอกาสที่จะได้เคลียร์คีฟก่อนครับแล้วมีมูราดมาช่วยเคลียร์ครับคุณมูราดแบบสกิลหลบได้ทีเดียวครับผมแล้วก็ไม่มีสกิลหลบแล้วนะครับก็มาแท็กป่านะครับถ้าเกิดป่าแท็กก้างเราก็ต้องแท็กป่านะครับผมเพื่อเราจะเวล4เนาะต้นเกมรอเล่นก็ยังไม่ต้องทำอะไรมากครับผ่าเวล4ให้ได้นะครับเพื่อจะรอเล่นไฟมังกรเราไม่จำเป็นต้องเดินเกมตั้งแต่เลเวล2เลยเพราะว่าลอเลี่ยวไม่ใช่ตัวเดินเกมลอเลี่ยวเป็นตัวทีมไฟท์ครับผมเก่งทางด้านทีมไฟท์มากกว่าเดินเกมลอเลี่ยวเนี่ยมันเดินช้าครับแล้วมันก็ไม่ได้มีสกิลทำเกมเลยทุกคนเห็นไหมพวกเมจเดินเกมจะมีสกิลสตันนะครับผมแต่ว่าลอเลี่ยวไม่มีเลยนะครับเป็นสกิลของลอเลี่ยวทุกสกิลเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นสกิลดาเมจทุกสกิลเลยนะครับมันอาจจะมีสโลจากพาสซีฟที่มันระเบิดนะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้เป็น CC ที่หนักที่จะสามารถแก๊งได้หรือว่าเดินทำเกมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามดูเพื่อนนะว่าเพื่อนจะเล่นไหนครับแต่เหมือนว่ามูราดเนี่ยเขาจะเล่นดาร์คสเลเยอร์ครับเราก็เอียงขวาหน่อยเพื่อจะเล่นกับมูราดนะครับผมตรงนี้ผมจะเคลียร์การก่อนนะครับก็เหมือนว่าคนที่จะไปยุ่งมูราดเนี่ยมันจะมีแค่แพนด้านะครับแบทแมนเขาไม่ได้ใส่สุดนะครับผมตอนแรกอ่ะผมกำลังจะไปป่วนไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงมังกรนะครับผมเพราะว่าตรงดาร์กเนี่ยยังไงเราก็ได้ชัวร์นะครับก็จะลองไปป่วนมังกรดูครับแต่ว่าไปไม่ทันตรงกลางเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมันมีไฟพอดีนะครับผมก็เลยจะเล่นช่วยจับตัวของเคนนะครับผมเดี๋ยวเรียกเคนหรือเล่นแบทแมนเนาะก็นั่นแหละทุกคนคือเก่ามันคือแบทแมนเนาะมันก็เลยติดปากมานะครับต้องขออภัยด้วยเราจะออกเป็นออฟออเดอร์มาจายมาชิ้นแรกเลยนะครับผมเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเล่นไฟได้ง่ายขึ้นครับตรงนี้มาหลอดหายไปเลยครับทำไมถึงเล่นไฟได้ง่ายขึ้นสำหรับไอเทมชิ้นนี้ถ้าเกิดเราฆ่าคนได้แล้วเราเลเวลอัพพอดีเนี่ยเลือดกับมานาเราจะเด้งครับหรือมันทำให้เราเนี่ยอยู่ฟาร์มได้ยาวๆครับผมเพราะว่าเลือดกับมานาเราจะเด้งตอนที่เราเลเวลอัพมันก็จะไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับพอไม่กลับบ้านบ่อยมันก็จะหาเงินได้ไวขึ้นนะครับผมไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันให้เกาะไม่สิมันให้เลือดแล้วก็ให้พลังเวทแล้วก็ให้ลดคูลดาวน์ซึ่งเป็นสเตตที่เราเรียกชอบมากๆนะครับพยายามเดินตามโรมก็ได้นะครับยูเรนเมื่อกี้นี้ผมเห็นว่าเขาเดินขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคฝั่งเขาเห็นเราแล้วเนาะจากแท็บนะครับแต่ว่าแบทแมนไม่สนใจครับใส่สุดผมก็ใส่ด้วยครับตรงนี้ผมโซนเอลสุข้างหลังออกไปได้ครับแล้วตรงนี้มีแค่มาลอดครับล้ำเข้าไปครับผม
ลำหลบต่อครับตรงนี้แล้วเขาระเบิดจะแตกกันอยู่ข้างในแต่ว่าเราก็ต้องระวังซูมเลยครับโอเคผมอยากได้คีบอะอยากจะมาเก็บเลือดซะหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเรากลับบ้านเลยนะครับพี่คิวเรียนมาสกิลช่วยหน่อยโอเคสวยครับยิงเนี่ยตัวเราเนี่ยสู้กับอิลูเมียได้เนาะถ้าเกิดหลบสกิลเขาได้นะครับแล้วก็ยังมีพูนิฟายอีกถ้าเกิดมันอยู่ในระยะที่เราสามารถเข้าไปล้ำได้เนี่ยผมจะเล่นนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในระยะที่ไกลเกินไปแล้วเขาพร้อมที่จะสวนเราเนี่ยผมก็จะไม่เล่นเนาะเผื่อจะมีคนซ้อนด้วยนะครับก็มีแถบนะหลบกระสุนไปแล้วเข้าไปจี้ครับตรงนี้โอเคได้ฟิกมาหลอดครับตรงนี้สวยละพอมาหลอดแบบไม่มีฟิกเนี่ยแครี่เราก็จะเล่นง่ายขึ้นเนาะทีต่อไปผมก็จะเล่นฟอร์สการ์ดเลยนะครับทันไหมโอเคเพื่อนเราข้ามมาได้ครับสวยอยู่ไอเทมฟอร์สการ์ดเนี่ยเหมาะกับลอเลียนมากๆก็อย่างที่ผมได้บอกไปลอเลียนเนี่ยมันต้องเข้าไปเล่นในทีมไฟท์ครับแล้วฟอร์สการ์ดเนี่ยมันให้ทั้งเกาะแล้วก็ให้ทั้งต้านเวทเลยแล้วก็ให้เลือดด้วยครับซึ่งเป็นไอเทมที่ดีมากๆกับลอเลียนนะครับแถมมันให้ลดคูลดาวน์ด้วยนะครับผมเรียกว่าแบบออสแตทมันค่อนข้างโหดนะครับไอเทมชิ้นนี้มันได้ทั้งดาเมจแล้วก็พลังป้องกันอ่ะข้างหน้ามีไหมทุกคนไม่มีนะครับสกิลไปไม่เจอเลสุมันได้อยู่ตรงกลางนะครับเราเคลียร์เรียบร้อยครับผมตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนเข้าผมเออสวยนะทำสวยอยู่โอ้สกิล2คูดาวมาไม่ทันแต่ว่าเพื่อนเราล้างให้ครับตรงนี้สวยงามเราได้มา2ครับแพนด้าเข้ามายังไม่แอนตินะครับผมสกิลสวนกลับไปครับแล้วเก็บอิลูเมียมาได้ครับตรงนี้โอ้โอ้โอเคเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่ครับผมเจ็บอยู่ครับแต่ไหวแต่ว่าเขาก็เอาเพื่อนเราไปได้เนาะแพนด้าเหลือดาเมจนิดหน่อยครับผมจะพยายามเคลียร์คลิปกลางนะเราน่าจะโดนเอลสุยิงนัดเดียวไม่น่าจะตายเลยครับแล้วมูหลานมาไล่ที่ให้เคลียร์ถอยก่อนครับเดี๋ยวเราจะไม่กลับบ้านเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเลือดเราจะเด้งนะครับผมเด้งจากออกอดมาจายที่เราออกมานะครับเห็นไหมเลือดเด้งก็ต้องกลับบ้านแล้วก็ฟาร์มต่อครับนี่แหละไอเทมชิ้นนี้มันก็ดีแบบนี้เลยนะครับผมทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะเล่นไฟที่ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับผมอิลูเมียนี่เรียกได้ว่าแทบจะติดเลนเดินไหนไม่ได้เลยนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปอิลูเมียเนาะข้อเสียของอิลูเมียเลยเนี่ยคือเคลียร์เลนช้าครับพอมันเคลียร์เลนช้ามันจะเดินไหนไม่ได้เลยนะครับผมเพราะแมปมันมืดครับไม่มีคนเปิดแมปให้การที่เคลียร์เลนช้าก็แปลว่าเราจะมายึดพุ่มได้ช้ากว่าฝั่งตรงข้ามเลยครับแล้วตรงนี้คิวเลนผมจี้ไปครับตามจี้เข้าไปต่อแล้วจะได้มาหลอดนะโอเคมาหลอดฟิกจะได้เท่านี้นะครับผมแพนด้าตีกลางหายแล้วทุกคนเราเล่นข้างล่างเยอะไปหน่อยแพนด้าได้ป้อมกลางเราไปฟรีๆเลยนะอย่างนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเรามาปิดนะแต่ไม่รู้จะปิดทันหรือเปล่าโอเคไม่น่าจะได้ใครเลยว่ะทุกคนอุ้ยสวยครับเคนไปได้อิลูเมียมาแล้วเราอาจจะได้ป้อมกลางคืนด้วยนะครับใช่ไหมเรามีเทลอ่ะผมจะพยายามเล่นให้เทลนะโอเคเอลสุอันติแล้วครับอีมาหลอดครับโอ้โดนปาดไปเจ็บมากเลยนะจริงผมสามารถเก็บสกิล2ไว้หลบมาหลอดได้นะขอบูเลยแล้วกันนะว่ามูลาดนี่เขาไม่ได้กลับมาฟาร์มเลยนะโอ้เสียเวลาอีกทุกคน ดีครับว่าที่คลิปมาเดินกลับเนี่ยเพราะว่าเราใช้สกิล2เนาะพอสกิล2เนี่ยเราจะไม่ตกเป็นเป้าหมายครับแล้วคลิปมันหาเราไม่เจอมันก็เลยเดินกลับเข้าไปนะครับแล้วเลือดมันก็จะรีนะทำไมเอาฟ้าไปอุ้ยเป็นเรื่องละเจ้าของเขาไม่ให้ทุกคนผมขอโทษผมคิดว่ามูลาดไม่เอาอ่ะแล้วผมใช้ฟ้ามันก็คุ้มอยู่นะรอเรียลได้ฟ้ามันก็จะแบบเล่นได้ยาวๆนะครับผมตัวของรอเรียลมันมีดูดเลือดอยู่ในตัวนะมันไม่ใช่ดูดเลือดหรอกมันเป็นเหมือนซับเทนนะที่
แตกระเบิดแล้วมันจะได้เลือดนะครับแล้วมันมีรีมานาด้วยผมก็จะเล่นได้ยาวๆได้มากขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดป่าเขาไม่ให้แบบนี้เราก็ไปเอาของเขาไม่ได้นะคือรอบหน้าเราก็ให้เขาเหมือนเดิมนะครับไอ้นะครับผมสวยเอ๊ะคงหายกดผมอยู่นะเพราะว่าผมช่วยเขาฆ่าได้ตัวนึงอะเรามีล้างนะครับผมถ้าเกิดแพนด้าเหยียบมาเราก็ล้างได้นะพยายามต่อเลือดไปเรื่อยๆครับจากสกิล1มาละโดดอย่างนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะครับผมอู้ยังรอดอยู่อ่ะปึ๊บไม่ตายนะครับป๋าเกิดมาปัดนัวเลยนะครับผมเอลได้ไปนะก็ประมาณนี้เนาะเล่นลอเลียวก็เดินเกมประมาณนี้ทุกคนมันไม่ใช่ตัวที่แบบเดินเยอะเหมือนอิกกี้หรือว่าลิเลียขนาดนั้นนะมันเป็นตัวทีมไฟต์อ่ะก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะก็พยายามเล่นทีมไฟต์ให้ได้อย่างเงี้ยคือเพื่อนเล่นแล้วเราก็เล่นต่อเลยครับผมก็ยืนเบียดกันแบบนี้แล้วผมไหวไงคิวเลนเข้ามาครับรอโดดดีๆตกใส่คีปเพื่อหลบก็ได้เลยครับผมวู้แล้วสแต็กระเบิดหูวี่ตายยกตี้ครับเมื่อกี้นี้เป็นแมคานิกพาสซีฟของลอเลียวนะครับผมคือสแต็กมันจะระเบิดครับยิ่งอยู่ใกล้กันอ่ะมันจะระเบิดกันไปกันมาเด้งกันไปไอ้เด้งกันมามันทำให้สแต็กเราติดได้ไวขึ้นด้วยนะครับผมก็ดาเมจเวอร์มากนะครับเมื่อกี้นี้คือมีทั้งคีฟมีทั้งฮีโร่ยืนติดกันอ่ะถ้าเหลือทุกคนดาเมจของลอเลียวในทีมไฟท์อย่างที่ผมได้บอกอ่ะลอเลียวเป็นตัวที่ทีมไฟท์เถื่อนนะครับผมพยายามอยู่เล่นไฟให้ได้ครับแล้วตรงนี้น่าจะจบเกมเลยนะครับผมไฟเดียวครับผมจบเกมเลยวะแล้วเขาตายหน้าบ้านได้ไงมันก็มีโอกาสจบเกมค่อนข้างสูงครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางการเดินเกมของลอเลียวนะครับผมหนักๆเลยเนี่ยเน้นโฟกัสไปที่การฟาร์มหาเงินหาเลเวลไปก่อนนะครับในช่วงแรกของลอเลียวนะครับให้มันมีลดคูลดาวน์สัก 40% หรือว่ามีของสักประมาณ2ชิ้น3ชิ้นก่อนแล้วค่อยเริ่มเดินทำเกมก็ได้นะครับผมลอเลียวเนี่ยจะเก่งในตอนที่ลดคูลดาวน์ถึง 40% นะทามมิ่งนั้นลอเลียวก็อดมากครับพยายามหาไฟท์นะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่เอื้อที่จะไฟท์ก็เล่นฟาร์มไปก่อนก็ได้เพราะว่าลอเลียวมีของก็เก่งเหมือนกันนะครับลอเลียวไม่ใช่ตัวที่ต้องไปเดินแก๊งให้ทีมนะครับผมถ้าเกิดไม่มีทีมมาพาเดินเราก็ไม่ต้องเดินเยอะทุกคนเราฟาร์มแล้วเราก็รอเล่นไฟท์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าใครดักเราบ้างนะครับผมเราอาจจะเจ็บต้องกลับบ้านพอกลับบ้านก็เสียเวลาในการฟาร์มคลิป1กองอาจจะเสียคลิป1กองไปเงินก็ช้าเงินช้าของช้าแล้วลอเลียวจะไม่เก่งเลยถ้าเกิดลอเลียวจนเพราะลอเลียวต้องเอาตัวเข้าไปเล่นทุกคนเพื่อจะได้ดาเมจถ้าเกิดคุณของน้อยนะครับแล้วคุณเข้าไปเล่นในไฟท์คุณโดน2สกิลแล้วคุณตายอะไรแบบเนี้ยคุณจะเล่นในไฟท์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเข้าไฟท์เนี่ยคุณต้องแบบไม่ตายไวอ่ะทุกคนต้องหลบสกิลให้ได้แล้วก็ต้องมีของประมาณนึงด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางการเดินเกมของลอเลียวแล้วก็วิธีการเล่นลอเลียวนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้เพิ่ม1ไลค์คน1คอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ